สบายดีผู้ปกครองและน้องนักเรียนที่อยู่ทางบ้านหมดทุกท่านเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วสมอนและอาจารย์แก้วสมอนจะได้มาสอนวิสาภูมิศาสตร์ข้องสันหมอซ่องเนาะซึ่งอาจารย์จะมาสอนตัวไหนบทที่1ยังบ่ทันจบเทื่อแม่นบ่ฉะนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนเอาอุปกรณ์การเรียนเป็นต้นแม่นปึ้มแบบเรียนปึ้มเขียนเนาะให้ขึ้นมาแล้วก็ติดตามเบิ่งวิดีโอของอาจารย์แล้วก็เบิ่งไปพร้อมๆแล้วก็สังเกตปึ้มไปพร้อมๆกันเลยเนาะมื้อนี้เฮามาเรียนข้อที่ยั่งทุกคนจือบ่เฮาจะมาเรียนข้อที่ยั่งเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกน้องมาเรียนต่อข้อที่3ข้อที่3หัวข้อเว้าเกี่ยวกับยั่งข้อที่3หัวข้อเว้าเกี่ยวกับภูมิสันธานตนต่ออยู่ถึงลูกถึงหน้าลูกเนาะมาเบิ่งภูมิสันธานตนต่ออยู่ถึงหน้าลูกมีหยังแดเนาะเฮาได้เรียนไปแล้วว่าอยู่ในโลกของเฮามีจักรทวีปแม่นบ่แล้วก็เฮามาวันนี้เฮามาเรียนเกี่ยวกับว่าภูมิสันธานตนต่ออยู่ถึงหน้าโลกอยู่ใน5มันจะมี3จํา1แม่นบ่3จํา1จะเว้าถึงภูมิสันธานอยู่ถึงหน้าโลกเฮามาเบิ่งนํากันว่าภูมิสันธานอยู่ถึงหน้าโลกมีหยังแดเนาะทุกคนสังเกตเห็นแม่นบ่ว่าอยู่ในปึ้มหั่นจะมี1 2 3 4แม่นบ่มาเบิ่งภูมิสันธานที่1จะแม่นภูมิสันธานเกี่ยวกับหยังภูมิสันธานที่1แม่นเกี่ยวกับธงเพียงแม่นบ่2จะแม่นภูเพียง3จะแม่นภู4จะแม่นรองหรือว่าหอมเนาะอันนี้แม่นเกี่ยวกับภูมิสันธานอยู่ถึงหน้าโลกน่าจะมีอยู่4อันเนาะอาจละเฮามาเบิ่งความหมายของแต่ละอันเฮามาเบิ่งข้อ1 1ก่อนเนาะ1น้อยก็เอ่ยว่าข้อ1น้อยเกี่ยวกับธงเพียงธงเพียงหมายถึงหยังทุกคนฮู้บ่ทุกคนสังเกตอยู่บ้านเฮาก็มีธงเพียงคือกันแม่นบ่หรือว่าเฮาเคยเอิ้นว่าธงเพียงธงเพียงแล้วทุกคนฮู้ความหมายแล้วบ่ว่าธงเพียงหมายถึงหยังเฮามาเบิ่งนํากันเนาะแล้วก็สังเกตมันอยู่ปึ้มไปพร้อมอาจารย์เลยเด้อธงเพียงหมายถึงบนที่มีดิน5เพียงก็หมายถึงว่าดินที่มันเพียงกันแม่นบ่ถ้าว่าเป็นภูเขาจะบ่เอิ้นว่าธงเพียงเนาะแล้วก็บนที่ว่ามีระดับบนที่มีระดับสูงจากหน้าน้ําทะเลประมาณ200เมตรขึ้นไปเนาะอันนั้นเขาเอิ้นว่าธงเพียงและธงเพียงที่กว้างใหญ่กว้างกว่าหมู่กว้างขวางกว้างใหญ่กว่าหมู่ในโลกมีธงเพียงอย่างแดอยู่ในนั้นจะมี1มีธงเพียงกานาดาแม่นบ่และก็ธงเพียงมิซิลิมปีอันนี้แม่นอยู่ทางภาคอยู่ทางทวีปอเมริกาเหนือเนาะแล้วก็มีธงเพียงอามะโซนและธงเพียงอาร์กซันตินเนาะแล้วก็ยังอันนี้ยังอยู่ทางภาคอเมริกาใต้แล้วก็ยังมีธงเพียงซิเบรีแล้วก็ธงเพียงภาคตาเวนออกเสียงเหนือของจีนซึ่งอยู่ทางภาคอายุทวีปอาเซียนของเฮานี่เองเนาะแล้วก็ยังมีธงเพียงกงโกและนีเซเนาะอันนี้อยู่ทางภาคแอฟริกาหรือว่าทวีปแอฟริกาแล้วก็ยังมีธงเพียงรัสเซียอยู่ทางทวีปเอรุปอันนี้เนาะเกี่ยวกับธงเพียงเนาะอันนี้ให้ฮู้ความหมายเกี่ยวกับธงเพียงเฮามาเบิ่งข้อที่2ต่อเนาะข้อที่2มีหัวข้อว่าภูเพียงเฮามาเบิ่งว่าภูเพียงหมายถึงหยังเนาะสําหรับภูเพียงนี่หมายถึงบนที่มี5เพียงก็เป็นลักษณะคือกับธงเพียงเนาะความหมายก็ยักคล้ายคือกันแต่ว่าในระดับสูงกว่า200เมตรขึ้นไปพิเศษเนาะมีภูเพียงที่ว่ามีระดับสูงกาย400เมตรเนาะก็คือมีภูเพียงจังแดมีภูเพียงป่าเมียกเนาะแล้วก็มีภูเพียงตีเบสสูงประมาณ2 500เมตรเนาะขอโทษเนาะแล้วก็อยู่ในทวีปอาเซียนของเฮาเองแล้วก็ยังมีภูเพียงเปรูและภูเพียงหยังโบลิเวียเนาะสูงประมาณ400เมตรอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้เนาะอันนี้แม่นความหมายของคําว่าภูเพียงเฮามาเบิ่งข้อที่3ต่อเลยเนาะส
สังเกตไปนำเด้อข้อที่3จะแม่นผูผูหมายถึงหยังแน่นอนทุกคนก็เคยเห็นมันบ่ผูผูแม่นบ่ที่มันเพียงๆบ่แม่นแม่นบ่ผูจะแม่นผูที่ว่ามีจอมผูที่สูงแม่นบ่เขาจะเอิ้นว่าผูถึงจะเป็นผูที่ว่าต่ำหรือว่าผูสูงเขาก็เอิ้นว่าผูเนาะบ้านเฮาก็สังเกตเบิ่งตามอาณาบริเวณออมตามบ้านเฮาก็มีคือกันเนาะมาเบิ่งว่าผูหมายถึงหยังผูหมายถึงว่าหมายถึงว่าภูมิสันทานที่มีระดับสูงเนาะสูงกว่าภูมิสันทานอื่นแต่ว่ามีลักษณะซับซ้อนกว่าหมู่อยู่ถึงหน้าโลกเนาะหมายความว่าภูนี้มีระดับภูมิสันทานที่ซับซ้อนกันแม่นบ่สังเกตเห็นภูมันจะตั้งสลับซับซ้อนกันไปเนาะแล้วก็มีลักษณะภูแวบภูมิสันทานที่เพิ่นภูมิสันทานนี้เพิ่นแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะสำหรับภูเนาะเขาเจ้าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกันเนาะคือ1แม่นภูเก่า2จะแม่นภูหนุ่มภูเก่าก็น่าจะฮู้แล้วมันภูที่ว่าต้องเกิดขึ้นก่อนแม่นบ่หรือว่าภูที่ว่าเกิดขึ้นได้หลายปีหลายศตวรรษแล้วเนาะแล้วก็ยังมีประเภทที่2ก็คือภูใหม่ก็หมายถึงภูที่ว่าเกิดขึ้นมาแม่นบ่แต่ว่าความหมายของภูมันเกิดขึ้นได้แนวใดนะให้พวกน้องเราไปคุ้นควายเต็มเทื่อนึงเนาะแล้วก็สำหรับจอมภูที่แหลมจะมีจอมภูมันหยังแหลมแล้วก็สูงกว่าหมู่ในโลกมีจอมภูมันหยังจอมภูที่แหลมจะมีจอมภูหิมาลัยเนาะที่มีจอมภูหยังเนาะทุกคนได้เรียนเอเวอร์แลนด์เนาะจอมภูเอเวอร์แลนด์เป็นจอมภูที่สูงกว่าหมู่ในโลกซึ่งมีเนื้อที่หรือว่ามีความสูงประมาณเท่าไหร่มีความสูงประมาณ 8,848 เมตรเนาะอันนี้มันจอมภูที่ว่าสูงกว่ามูในลูกแล้วก็จอมภูที่ว่าจอมภูเก่าเนาะหมายถึงจอมภูที่เกิดมาโดนแล้วอาจารย์อธิบายไปแล้วมันบ่ซึ่งจอมภูตัวนี้มื้อนึงอาจารย์จะยกให้พวกน้องเห็นเนาะอาจารย์จะมีรูปภาพจอมภูอันเอเวอร์แลนด์นี่เป็นจอมภูที่สวยงามเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพนำกันเลยอันนี้มันรูปภาพจอมภูเอเวอร์แลนด์เนาะซึ่งว่าเป็นจอมภูที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็งามแม่นบ่สังเกตเบิ่งรูปภาพด้วยพวกน้องอยากเบิ่งเพิ่มเติมก็สามารถไปเสิร์ชเข้าเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตได้เนาะเฮามาเบิ่งข้อ4ข้อสุดท้ายเนาะข้อ4ทุกคนมาเบิ่งมาข้อ4มีหัวข้อว่าลองหรือว่าหอมแม่นบ่ทุกคนเคยได้ยินเนาะลองหรือว่าหอมก็ลักษณะคือกับหอมเข้าเหือนต่างๆแม้ว่าเป็นหอมน้อยหรือว่าหอมใหญ่เนาะแต่ว่านี้เฮามาเบิ่งความหมายของคําว่าลองกับหอมเนาะลองหมายถึงเขตที่ว่าเป็นดินลุบหรือว่าเขตบริเวณดินต่ําดินลุบก็คือว่าดินที่บางเทื่อดินจะลุบลงแม่นบ่หรือว่าดินที่ว่ามันต่ํามันจะมีบางบ่อนจะมีดินที่สูงบางบ่อนจะมีดินที่ต่ําแม่นบ่อันนั้นเขาเอิ้นว่าเป็นลองเนาะลองหรือว่าเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นหอมเนาะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่ว่าน้ําไหลน้ําไหลก็คือน้ําส่วนไหลทุกคนสังเกตเห็นแม่นบ่ว่าน้ํามันจะไหลจากมันจะไหลบนจากบนสูงลงมา5ทีต่ําแม่นบ่บ่แม่นไหลจากทีต่ําไป5ทีสูงมีบ่บ่มีแม่นบ่ฉะนั้นแน่นอนน้ําต้องไหลจากบนที่ว่ามันเป็นหองเป็นคุ้มหรือว่าเป็นลุบแม่นบ่บนที่มันต่ําทุกคนสังเกตเบิ่งอยู่ไหนทุกคนสังเกตเบิ่งอยู่อะนะอยู่รูปภาพอยู่ปึมของตัวเองเลยเนาะอยู่หั่นจะมีลองแม่น้ํากับลองหอมผู่เนาะมันจะแตกต่างกันแม่นบ่ลองแม่น้ําก็คือตามลองแม่น้ําเนาะส่วนใหญ่ก็มาบางเทื่อก็จะไปตามลองที่ว่ามันลองบางอันมันก็จะบ่มีความเสมอก็คือบางเทื่อมันก็จะเป็นลองที่ว่าซื่อเนาะแต่ว่าบางลองมันก็จะมีการคดโค้งแดแม่นบ่แต่ละลองมันจะบ่คือกันเนาะอันนี้ลองอาจารย์ก็จะให้ทุกคนสังเกตเบิ่งตามสังเกตเบิ่งอยู่ตามแม่น้ําเฮาเนาะจะเห็นว่าลองแม่น้ําคือว่าน้ํานี่ไปตามหองไปหรือว่าไปตามมันลองเนาะหรือว่าห้วยกับต่างๆมันจะมีบางเทื่อก็ซื่อบางเทื่อก็คดเนาะซึ่งว่าภูมิสันทานสนิทนี้มันอยู่ทุกบอนอยู่ถึงหน้าโลกเนาะบ่ว่าจะอยู่เขตภูเพียงทงเพียงหรือว่าภูสูงก็มีคือกันเนาะอันนี้อาจารย์อยากให้พวกน้องสังเกตเบิ่งตามรูปภาพเนาะก็คือเฮาก็คือจะเข้าใจคําว่าลองเนาะลองก็คือเป็นบางเทื่อก็หอมก็หมายถึงว่ามันมีหอมให้เฮาไปอ่ะนะคือกับ
คนทางอันเขาเอิ้นว่าหอมน้อยหอมใหญ่มันบอกอันนี้เขาเอิ้นว่าความหมายของคำว่าลองหรือว่าของคำว่าหอมเนาะสำหรับบทเรียนมื้อนี้อาจารย์ก็จะข้อจุไว้เพียงเท่านี้เนาะแต่ว่ายังบ่ทันหมดแม่นบ่ยังมีข้อที่3จำซ่องเกี่ยวกับภูมิสั้นท่านอยู่ใต้มหาสมุทรอันนี้อาจารย์จะฝากให้เป็นเวียกบานเนาะเพราะว่าจักหน่อยอาจารย์จะส่งเวียกบานก็คืออาจารย์จะฝากให้เป็นเวียกบานให้พ่อน้องเฮ็ดใส่ปึ้มของตัวเองแล้วทายส่งให้อาจารย์เซ็นเคยเนาะแล้วก็ในทายสมุงนี้อาจารย์ก็อยากให้พวกน้องกำใดเกี่ยวกับเนื้อในของมื้อนี้ก็คือพวกน้องต้องกำใดเกี่ยวกับความหมายความหมายของแต่ละภูมิสั้นท่านอยู่ถึงทบีบเนาะจะมียังทงเพียงภูเพียงแล้วก็มีภูแล้วก็มีรองมีรองหรือว่าหอมเนาะให้ฮู้ความหมายของแต่ละอันนี่สำหรับตอนนี้อาจารย์ก็ฝากให้ทุกคนจื้อได้สำนึกก็ถือว่าจื้อบทเรียนได้ดีแล้วเนาะท้ายนี้อาจารย์ก็ให้ทุกคนตั้งใจเฮ็ดกิจกรรมของอาจารย์แล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆเนาะอดทนไปนำกันแล้วก็อาจารย์ก็คิดฮอดคิดถึงทุกคนเนาะทั้งว่าเขาคงจะได้พบกันไวๆนี้บ๊ายบาย